สวัสดีครับพบกันด้วยปกโพท่านดูที่เกศเห็นไหมครับหลวงวิจารณ์ท่านแกะอันนี้เนื้อเกาหลีนะครับเกศสะบัดปกโพเกศสะบัด9ใบนะครับ9ใบฝั่งนี้5 9นะ9ใบนี่ก็คือ2408ท่านเป็นสมเด็จแล้วดูจะหน้าอย่างเดียวนะครับผมก็ให้ท่านชมไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับฉายหนังครับมันฉายหนังเห็นหรือยังครับโผล่มาก็มีสีเขียวแล้วดีใจโอ้องนี้เยอะเลยนะครับเยอะเลยสังคติผ่ากลางเลยนะครับก็ไม่เคยเห็นก็บอกไม่เคยเห็นผมยืนยันให้นะครับดูพิมพ์ต่อไปท่านมีพิมพ์เหล่านี้เก็บไว้เลยนะครับหลายท่านโทรมาบอกช่วยบอกหน่อยพระที่หายที่เมืองกาญ17หีบที่วังน้อย19หีบเนี่ยมีพิมพ์ไหนบ้างนะครับอันนี้ท่านดูนะครับอันนี้คือจริงๆมันก็คือเกศโบตูมเกศสะบัดนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยมากมีน้อยรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับดูพิมพ์ต่อไปอันนี้คือเจดีโยท่านจำไว้นะครับช่วยจำพิมพ์ไว้เจดีโยเนื้อแตกลายนะครับแล้วแต่ลายอะไรแล้วแต่คนเรียกด้านขวาเห็นสีเขียวไหมครับนะ7 ปอง 7 ป่า7 ท่า 4 ท่าข้างล่างก็มีจุดหนึ่งอันนี้ขอให้ท่านดูมวลสารให้เป็นด้วยนะครับโอเคเอาเลื่อนองค์ต่อไปนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมบุญช่วยลดโลกร้อนตอนนี้ผมสั่งรถแมคโครเข้าไปขุดแล้วที่แพร่นะครับอำเภอล้องควางนะครับมีอยู่150ไร่ว่าจะขุดสระสัก15ไร่ 10% แล้วจะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะปล่อยปลาแล้วก็จะล้อมรั้วยกให้หมู่บ้านนะครับเพราะตอนนี้ป่านี้สมบูรณ์มากแต่ขาดน้ำก็คือให้ธรรมชาติผมจะลองดูว่า150ไร่เนี่ยจะเลี้ยงได้คนในหมู่บ้านได้หรือไม่แต่ตอนนี้จะเพาะป่าเนี่ยนะครับก็หลังมดแดงนะครับเห็ดแล้วก็ผักหวานหน่อไม้แล้วก็สมุนไพรอาศัยทั้ง 2-3 หมู่บ้านเลยอันนี้ที่ได้ข่าวมานะครับตอนนี้ผมจะทำ150ไร่ก็ได้ขอความร่วมมือจากทุกท่านลองคุยกับคุณเอดูนะครับถ้าอยากได้พิมพ์เทวดาก็เอาเลยนะครับราคาทำบุญไม่สูงนะครับผมบอกคุณเอไปแล้วว่าแบ่งกันนะครับแล้วผมจะออกใบรับรองให้ออกใบรับรองให้ว่าเป็นพระจากที่นี่นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะโชว์แล้วท่านก็เอาใบรับรองใบนี้ไปออก ISO ได้แต่ท่านต้องจ่ายค่า ISO เองนะครับพอดีผมอยากจะทำให้รัฐบาลชุดหน้าได้ดูว่าถ้าผมขุดสระ 10% ก็คือ15ไร่ทำสโลปให้สวยๆเอาทรายไปลงนะครับตัดถนนให้ดูดีหน่อยถนนสองข้างทางก็จะปลูกแต่ละเส้นนะครับจะทำ4เส้นลองดูเส้นแรกก็จะทำเป็นปลูกไผ่นะครับเพื่อให้ไผ่โตขึ้นมาเนี่ยให้มันเป็นซุ้มไผ่ร่มเย็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดินเที่ยวได้อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นดอกไม้ยืนต้นสีม่วงนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะทำเป็นดอกไม้ยืนต้นสีเหลืองอีกเส้นหนึ่งก็จะทำเป็นไม้ยืนต้นสีแดงนะครับแล้วก็15ไร่นี้ก็จะลองดูว่ามันจะฟ่างสักเท่าไหร่นะครับจะสามารถเล่นเจ็ตสกีได้ไหมแต่รอบๆ15ไร่เนี่ยผมก็จะเอาทรายไปลงนะครับทำเป็นโครงการลดโลกร้อนถ้าหากว่าสำเร็จนะครับผมก็จะเสนอให้รัฐบาลจีนนะครับกับ
สหรัฐอเมริกาให้สร้างผลงานทั่วโลกว่า223ประเทศทำแบบนี้ดีไหมก็คือใช้เหมือนกับท่านไม่ต้องไปเอาเงินไปให้เขาท่านใช้ป่านะปล่อยหมูป่าสักคอกหนึ่งสองคอกโอกงกลางองค์กลางนะนะมีมวลสารเบลเลอร์เลยนะครับข้างบนก็จะเป็นเจ็ดโป่งนะนะครับองค์นี้สวยมากแล้วเสนอให้ประมูลกันองค์นี้เก็บไว้ต่างหากนะครับท่านเข้าใจไหมครับเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยเอาเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยพวกเราเองเรายังอาศัยธรรมชาติมาตลอดนะครับตอนนั้นผมอายุ ประมาณ10กว่าขวบนะครับคุณพ่อก็รับซื้อพืชไร่ซื้ออยู่หลายจังหวัดปล่อยเกี้ยวคำว่าปล่อยเกี้ยวก็คือหมายความว่าให้เงินไปให้ชาวบ้านไปสมัยก่อนปล่อยน้อยครับถ้าจะบุกป่าเนี่ยคุณพ่อให้แค่200บาทแต่เงินมันใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าข้าวสารกระสอบหนึ่งก็ประมาณ95บาทถึง100บาทสมัยก่อนทองบาทก็พันกว่าบาทแต่เดี๋ยวนี้ทองมา 20,000 กว่า20เท่า20เท่านะครับก็จะทำดูแต่ที่เมืองการก็คิดว่าเนื้อที่มัน800กว่าไร่เนี่ยก็จะขุดสระปูพื้นเพราะที่เมืองการเป็นพื้นที่สูงขุดสระแล้วก็จะต้องใช้ยางพาราไปปูก็ทำเป็นแม่แบบให้รัฐบาลดูว่าวิธีลดโลกร้อนเนี่ยเราจะต้องมีน้ำให้ได้น้ำนั้นจะมาจากไหนน้ำใต้ดินก็โอเคเพราะว่าธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยผมกับพี่บุญโชคขนาบแก้วเนี่ยถนัดอยู่แล้วนะครับขนาดบนยอดเขายังทำน้ำใต้ดินได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับพื้นล่างนะครับท่านก็ดูไปนะครับเห็นไหมครับพิมพ์ต่างๆนานาผมยืนยันเลยว่าไม่เคยมีใครได้เห็นแต่องค์นี้เคยเห็นที่คุณเอแล้วเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกับเปียกทองสมบูรณ์แข็งแรงนะครับหน้าแกงขามหน้าเชื่อถือนะครับพูดถึงหน้าเชื่อถือนี่ผมพูดไปหลายคลิปทุกวันนี้เนี่ยถ้าน้องๆหนูๆหรือว่าวัยรุ่นที่อยากจะสะสมพระเนี่ยท่านต้องสะสมแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับเซียนยุคเก่าเนี่ยมันสู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฐานแซมนะครับขัดสมาธิเพชรตรงกลางเนี่ยเอานะครับทุกท่านลองชมกันไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะบรรยายว่าเราจำเป็นต้องใช้เงินนะครับในการขุดสระผมจำลองให้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าสมประโยชน์กันจริงๆเนี่ยคำว่าสมประโยชน์ก็คือท่านอยากได้พระองค์ไหนราคาพอสมควรหลักหมื่นสองหมื่นนะครับเดี๋ยวจะมีใครมาแซวผมเอกว่าล้านองค์ละ20,000จะได้20,000ล้านผมว่า20,000ล้านมันจิ๊บๆนะครับสำหรับช่วยประเทศไทยนะครับ2 ล้านล้านยังจิ๊บๆเลยนะครับการที่จะช่วยทุกหมู่บ้านได้ต้องมี20 ล้านล้านเดี๋ยวท่านลองดูนะครับไอ้20ล้านล้านเนี่ยมาจากไหนหมู่บ้านละ100 ล้าน100ล้านอะไรบ้าง1ซื้อที่อันนี้ก็ปกโพนะครับเห็นบนศาลนะครับ1ซื้อที่สมมุติเตไปไล่ละเท่าไหร่2ขุดสระ3ปลูกป่านะครับทั้งหมด 75,032 หมู่บ้านนะครับเนี่ยเห็นไหมครับปกโพมวลสารเขียวเยอะไม่มีใครมีหรอกครับผมกล้ายืนยันเลยนะครับอันนี้ก็กี่ใบ7 ใบข้างนี้ก็7 ใบ14 ใบ2ข้างเป็นยุคกลางๆนะครับ1หมู่บ้านใช้งบ100ล้านแล้วบางคนโอ้โหใช้งบเยอะจังใช้น้อยๆที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า15 ล้านล้านหรือ20 ล้านล้านยิ่งดีแล้วไม่ติดหนี้หัวโตเหรอนะครับไม่หรอครับไม่ติดหนี้หรอครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า
ทุกคนอยู่ดีกินดีเนี่ยนะครับเศรษฐกิจดีเนี่ยก็ทุกคนจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐ 7% ผมเคยพูดแล้วไงขอทานมันยังช่วยชาติได้เลยนะครับก็ขอได้วันละ300บาทเข้าไปซื้อของในห้างซื้อมา300บาทได้ภาษีไปแล้ว21บาทใช่หรือไม่ใน21บาทเนี่ยถ้าตีเป็นวงกลมตีไปแค่ตัวเลขกลมๆนะฮะไม่ใช่วงกลมตัวเลขกลมๆเห็นหัวกลมๆเลยพูดวงกลมท่านลองคิดดู20บาททุกวันนะครับเดือนหนึ่งท่านได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งท่านเสียภาษีเท่าไหร่66คูณเข้าไปนะครับ20บาทต่อวันใช่ไหมครับก็600บาทต่อเดือนนี่ขอทานนะช่วยชาติเดือนละ600อ้าวแล้ว12เดือนล่ะเป็นไงนะถ้า10เดือนก็6,000ถูกไหมครับอีก2เดือนก็อีก 1,200 ก็ 7,200 7,200 ท่านก็เอาเงินที่ท่านจ่ายคนละ300เนี่ยให้ชาวบ้านใช้เดือนละ300ปีหนึ่งมันก็ 3,600 เหมือนกัน10เดือน 3,000 อีก2เดือน 6เห็นไหมครับท่านต้องให้ขอทานท่านนั้นช่วยเหลือตัวเองได้ไหมซื้อของก็เก็บสลิปไว้แล้วเอาสลิปน่ะเหล่านั้นน่ะมาแลกเงินจากรัฐบาลไปรัฐบาลก็ยังกำไร 3,600 ถูกไหมครับไม่ต้องเอาภาษีพวกผมไปเนี่ยไปจ่ายให้กับพวกนู้นพวกนี้ทำให้เขาขี้เกียจเปล่าๆไม่รู้สิ้นเดือนรับไปก็เห็นเดินเมากันเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานเหล้าการกินเหล้านะแล้วก็ทำให้เรามีแต่เรื่องมีแต่ราวมีคนเคยเปรียบเทียบว่ากินเหล้ากับสูบกัญชากัญชาสูบเสร็จหัวเราะอย่างเดียวอยู่แต่ในบ้านกินเหล้านี่พอแรงเหล้าออกฤทธิ์นะครับขนาดเดินไม่ไหวยังบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมึงหามกูไปตีกับเขาหน่อยอันนี้เป็นตำราเหล้าแต่จริงๆก็คงไม่ค่อยมีแต่อาจจะมีนะครับเพราะกินแล้วมันแบบอยากจะตัวเองอยากจะทำให้เลือดตัวเองออกนะครับเลือดมันพุ่งแรงเพราะฉะนั้นกัญชาสมัยก่อนเขาจึงไม่ให้ดูดเพราะดูดกัญชาแล้วไม่กล้าออกรบถ้ากินเหล้าแล้วก็ไปไม่กูนำหน้าเองอันนี้ขอโทษพูดหยาบนิดนึงนะครับฟ้าดาบได้วิ่งจู๊ดนำหน้าเลยแล้วก็ไม่กลัวตายอันนี้คือเรื่องเล่านี่ต้องน่าจะเป็นจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ยืนยันแต่ได้ยินผู้ใหญ่เขาเคยเล่าว่ากัญชาห้ามเพราะว่าสูดกัญชาแล้วขี้ขาดเข้าใจหรือยังครับทุกท่านว่าการใช้เงินลดโลกร้อนแต่ถ้าไม่รีบทำภายใน5ปี6ปีนี้แหละท่านจดจำมานะวันนี้วันที่เท่าไหร่ท่านฟังวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ท่านจดไว้นะครับจดเอาไว้นะครับโอเคครับไว้พบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องโลกร้อนต่อสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆ ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2
ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ